สวัสดีครับสำหรับมื้อกลางวันวันนี้อยากทานสุกี้แห้งนะครับก็เลยให้คุณแม่บ้านผัดสุกี้แห้งให้ทานสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้นะครับวุ้นเส้นแบบสำเร็จนะครับเนื้อหมูหมักผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำสุกี้นะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยกระเทียมสับพอหยาบๆน้ำเปล่านะครับสูตรสุกี้แห้งสูตรนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆบ้านๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันน้ำมันหมูนะครับกระเทียมเทียมเหลืองแล้วก็ตามด้วยหมูหมักครับสำหรับสูตรหมูหมักเนี่ยจะมีอยู่ในคลิปเก่าๆนะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็มีแค่ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนิดหนึ่งตามด้วยไข่ไก่นะครับสูตรนี้ผัดแล้วบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารตามสั่งเลยนะครับสำหรับซอสให้เปลี่ยนเป็นซอสปรุงรสนะครับผมบอกเป็นซีอิ๊วขาวซึ่งผิดเนาะคุณเส้นครับตามลงเลยตามด้วยผักเลยครับเมนูการทำกับข้าวง่ายๆสไตล์คุณเต็มใจนะครับเข้ามาชมแล้วชอบอกชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะน้ำสุกี้ครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสเพิ่มนะครับด้วยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเมนูง่ายๆครับแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับน้ำจิ้มสุกี้ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับผัดออกมาแล้วอร่อยมากครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดสุกี้แห้งฝีมือคุณเต็มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้บอกได้เลยว่าอร่อยอิ่มประหยัดแน่นอนคลิปสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ